ไม่รูมันมีอะไรบ้างเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันนะสวัสดีครับนั่งรอนะคะเดี๋ยวมันจะเรียกที่หนึ่งแล้วนะเขาจะรับเด็กคนนี้แต่ว่าต้องจ่ายเอกสารให้ก็จะให้คุณนะครับสำหรับให้แรงงานต่างด้าวนั้นที่ยังไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องหรือเรียกกันง่ายๆว่าแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนะครับได้มีโอกาสเข้ามาทำหลักฐานเข้ามาดำเนินการให้ถูกต้องโดยเฉพาะอยู่จังหวัดอาจารย์วัชรพลประการเนี่ยจะมีงานเล่าหาผู้คนกระทำการดูแลนะครับการเอาใจใส่จากทั้งจังหวัดทั้งนายจ้างลูกจ้างมีความเขาเข้าใจซึ่งกันและกัน